ดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับครับผมต้องถามอาจารย์ศิโรจน์ก่อนว่าไปยังไม่ได้ไปติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มาใช่นะฮะผมไม่มีปัญหาเรื่องติดเชื้อผมมีปัญหาเรื่องโดนคนแทงข้างหลังบ่อยครับครับสิ่งนี้แก้ยากเราเป็นห่วงอาจารย์ศิโรจน์เพราะว่าถ้าเกิดจู่ๆอาจารย์ศิโรจน์ไปอะไรขึ้นมาคราวนี้ยุ่งเพราะว่าผมไม่ห่วงเรื่องติดเชื้อชีวิตผมกังวลเรื่องโรคโดนแทงข้างหลังเนี่ยครับไม่เราไม่เอาเชื้อมาแพร่ระบาดแถวนี้อย่างแน่นอนนะฮะถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะจัดรายการจากที่บ้านครับแบบที่ผมเห็นเนี่ยบรรดาพิธีกรในต่างประเทศครับรายการทอล์กโชว์เมืองนอกอ่ะที่เขาเอาคนมานั่งในห้องส่งอ่ะแล้วก็หัวเราะเวลาเล่าโจ๊กอ่ะแบบพิธีกรนั่งจัดจากที่บ้านครับแล้วก็เป็นแบบ3คนเงี้ยเหรอนั่งบางคนจัดกับลูกอ่ะจัดลูกทำกับข้าวอ่ะคือเรานี่ถึงขั้นลูกทำกับข้าวไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นคืออย่างนี้เราเวลานี้หวังว่านะมาตรการต่างๆซึ่งทางบริษัทได้ออกมาในส่วนจะทำให้เราทุกคนเนี่ยสามารถดำรงอาชีพนี้โดยที่ปลอดภัยได้ผมพูดจริงๆนะผมไม่กังวลเรื่องการแพร่ระบาดโควิดในประเทศไทยนะแต่ผมเข้าใจประชาชนที่กังวลนะแต่ผมคิดว่ามาตรการต่างๆที่รัฐทำเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังโอเคอยู่ใช่ๆผมเชื่อว่าโดยรวมความกังวลมีเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันคล้ายๆหมดตอนอู่ฮั่นคุณชูวัฒน์จำได้ป่ะเราก็จะมีภาพว่าเหตุการณ์ที่เกิดในอู่ฮั่นจะเกิดในไทยแล้วพอที่แทกูที่เกาหลีใต้เราก็จะคิดว่าที่แทกูเนี่ยก็จะเกิดในไทยแล้วอิตาลีเนี่ยลอมบาร์ดีเราก็คิดว่าที่ลอมบาร์ดีก็จะเกิดในไทยคือเราผ่านเหตุการณ์ใหญ่ๆของโลกมา 3-4 ครั้งแล้วนะครับฮะใช่แล้วความที่เราเสพข่าวต่างประเทศเยอะเนี่ยนะฮะดูข่าวในกรณีของอิตาลีเนี่ย ซึ่งอันนี้ต้องรายงานให้ทราบเพราะวันนี้อิตาลีเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยแซงจีนพอนี่แซงจีนเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 3,400 กว่าของอิตาลีแล้วเนี่ยแล้วคุณดูข่าวอิตาลีเนี่ยมันทำให้คุณวิเคราะห์ไปเองไงว่าถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยรับมือไม่ไหวเดี๋ยวเราจะเป็นแบบอิตาลีซึ่งไม่มีทางเป็นผมว่าไม่ต้องถึงจุดนั้นเรื่องนี้มันไม่เคยได้รับความชัดเจนจากรัฐบาลเลยว่าโรคนี้ ไม่อันตรายต้องเอาให้ชัดก่อนทำให้เกิดความตื่นตระหนกน้อยอันตรายมันเกิดขึ้นจากเมื่อคุณเป็นพร้อมๆกันคุณมีอาการพร้อมๆกันอันนั้นน่ะจะอันตรายเพราะระบบมันรักษาไม่ได้กรณีอิตาลีเนี่ยมันมาจากปัญหาเรื่องระบบรับไม่พอโดยที่คนมันระบาดเร็วใช่ไหมโดยที่คนส่วนใหญ่มันเป็นพร้อมๆกันแล้วก็วิธีการระเบียบของเขาเนี่ยคือเขาจะรักษาคนหนุ่มก่อนคนหนุ่มคนสาวก่อนที่จะรักษาคนแก่ระเบียบเขาอยู่ในระเบียบเลยเพราะนั้นมันมีปัญหาเรื่องระบบราชการในอิตาลีอยู่เหมือนกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงสรุปบทเรียนกันอีกทีนึงแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ถ้ากับเก็บตัวอยู่ที่บ้าน 80% จะหายคือเรื่องนี้ต้องเคลียร์ก่อนแต่สิ่งที่เขาต้องบอกก็คือว่าถ้าคุณเป็นพร้อมๆกันมีอาการพร้อมๆกันเข้าโรงพยาบาลพร้อมๆกันอันนั้นแหละจะรับมือไม่ไหวและจะทำให้คนป่วยเพิ่มขึ้นตายเพิ่มขึ้นครับอัตราการระบาดในช่วงที่ผ่านมาถ้าดูในกรณีของยุโรปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วกว่าในประเทศไทยครับคือเวลาผมที่ผมเสพข่าวเนี่ยนะแล้วมันให้ผมตื่นตระหนกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเสพข่าวต่างประเทศนะอย่างเช่นอเมริกาเมื่อเช้านี้นะผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียสั่งให้คนเนี่ยอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะคุณชวัฒน์แคลิฟอร์เนียนะฮะใหญ่เท่าประเทศปกติ40ล้านคน40ล้านคนก็นี้แล้วผู้ว่าบอกด้วยว่าคนติดเชื้อโอกาสจะติดประมาณ50กว่า56ล้าน56ล้านแต่ต้องย้ำนะก็ตัวเลขสัดส่วนคล้ายๆกันทุกประเทศนะติดเชื้อไม่ได้แปลว่าแสดงอาการและแสดงอาการไม่ได้แปลว่าโคม่าแต่ในจินตนาการคนเนี่ยติดเชื้อเหมือนซอมบี้ตายแน่ไม่ใช่คือไวรัสเนี่ยเราทุกคนมีไวรัสอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็มีแน่นอนแต่ไวรัสเนี่ยไม่แสดงอาการเราไม่มีปัญหาเพราะภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นไวรัสไม่ใช่โรคไวรัสนี่มันอยู่กับเราไอ้ติดเชื้อ56ล้านเนี่ยไม่ได้แปลว่า56ล้านติดเชื้อ56ล้านนอนรอความตายใน ICU ไม่ใช่ใช่คือนี่แยกเรื่องแต่ว่าอารมณ์ของประชาชนในแต่ละวันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณนั่งคุยกับใครนะคือผมต้องเท้าความนิดนึงเมื่อเช้าผมออกมาจากบ้านเนี่ยอารมณ์ของผมคือไม่กลัวสถานการณ์ครับเสร็จแล้วมาถึงสแกนข่าวที่นี่ข่าวแรกอิตาลีแซงหน้าจีนข่าวที่2ไม่กลัวก็ต้องกลัวแกเวนนิวเซิร์ผู้ว่าแคลิฟอร์เนียสั่งให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในบ้านของตนเองห้ามออกจากบ้านเพราะว่าเผลอๆอาจจะติดระบาด56ล้านคนในแคลิฟอร์เนียเสร็จแล้วผมลงมาบันทึกเทปรายการกับหมอเลียบผมไปนั่งเถียงกับหมอเลียบในบันทึกเทปว่าเฮ้ยคนไทยตายแค่คนเดียวทำไมตื่นตระหนกกันขนาดนี้หมอเลียบเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องระวังไว้ก่อนครับมันไม่ใช่โอกาสที่จะไปอย่างอิตาลีมันไม่มีมันเกิดขึ้นได้คือผมคุยกับจาซิโร่เนี่ยผมไม่ตื่นตระหนกแต่ว่าผมรู้สึกว่าคนมันตื่นตระหนกมากไม่ผมว่าแต่ละประเทศปัญหาไม่เหมือนกันอิตาลีคนตายเยอะส่วนใหญ่เป็นคนแก่ใช่ไหมครับอิตาลีเป็นสังคมผู้สูงวัยคนอิตาลีเนี่ยประชากรร้อยละ23หรือ24อายุเกิน65เพราะนั้นอายุเกิน65คุณมีโรคอะไรบ้างไงความดันเบาหวานหัวใจไตเพราะฉะนั้นร่างกายพื้นฐานของคนอิตาลี
เรากำลังพูดถึงประเทศซึ่งประชากรเนี่ยถ้ามี100คนเนี่ย23คนอายุเกิน65อายุเกิน65โรคเพียบทุกคนจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเป็นสวรรค์ของไวรัสแต่ประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นประเทศไทยเป็นที่สังคมซึ่งดูแลผู้สูงวัยไม่ดีมันผู้สูงวัยเนี่ยน้อยอยู่แล้วไม่แต่ของไทยอาจจะเป็นอีกปัญหานึงที่เขาเริ่มเตือนก็คือคนรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยไม่ยอมควบคุมตัวเองไปเข้าใจผิดว่ากูเนี่ยไม่ตายใช่กูแล้วก็ไปเที่ยวผับไปดูมวยไปใช้ชีวิตปกติผมว่าของไทยเนี่ยคือสัญญาณที่ผิดต้องย้ำนะครับว่าผู้คนหนุ่มสาวคุณไม่ตายแต่คุณทำให้คนอื่นตายได้คุณต้องควบคุมเพราะคุณติดมาแล้วคุณเอาไประบาดต่อคุณไม่ตายแต่คุณแพร่พ่อแม่พี่น้องคุณได้ต้องระวังอันนั้นอย่าเพิ่งไปเหมาว่าบางกลุ่มนั่นแหละบางกลุ่มทองหล่อกลุ่มสนามมวยซึ่งมันดันเป็นกลุ่มใหญ่52คนกับ57คนที่ป่วยขึ้นมาจาก2กรณีแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อไทยที่จะเกือบ300เนี่ยนะถ้าหากไอ้กลุ่มทองหล่อกับกลุ่มสนามมวยเนี่ยนะมันก็จะอยู่ประมาณ100กว่าๆเดิมเลยนะแต่ว่าบังเอิญถ้าไม่มีกลุ่มสนามมวยเติมมา 3-4 วันกับกลุ่มทองหล่อเติมเนี่ยนะปัญหาเราไม่ถึง200แล้วปัญหาคือยังไม่รู้จะหยุดยังไงด้วยงั้นถึงแม้ตกลงคุณชูวัฒน์เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยทีเดียว60เนี่ยอันนี้มันทำให้เราจะต้องมานั่งคิดสถานการณ์ใหม่หรือเปล่าล่ะมันมีความจำเป็นต้องคิดในสถานการณ์ใหม่เพราะว่าตัวเลขของสนามมวยและสถานบันเทิงเนี่ยที่มันออกไปเนี่ยมันกระจายไปต่างจังหวัดด้วยแล้วมันต้องดูว่า การส่งทอดจากคนติดเชื้อที่ไปอยู่ต่างจังหวัดและเขาเที่ยวต่อด้วยนะบางคนมันกระจายหรือเปล่าถ้าตรงนั้นหยุดไม่อยู่ภูมิต้านทานในต่างจังหวัดมีปัญหาแน่ทั้งภูมิต้านทานในเชิงระบบและภูมิต้านทานในร่างกายบางจังหวัดเขาเลยเลือกวิธีการในการปิดจังหวัดตนเองครับแต่คำว่าปิดจังหวัดตนเองคือเขาตั้งด่านตรวจตั้งด่านตรวจนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นปกของมติชนสุดสัปดาห์นะฮะโดยที่คุณเนวินเนี่ยหายหน้าหายตาจากการเมืองไปนานเนี่ยในที่สุดกลับมายืนอยู่บนหน้าปกมติชนจังหวะสวยมากจังหวะที่กลายเป็นเท่แต่ว่าบอกว่าใครไม่ทำกูทำนะฮะ GU แปลเป็นกอไก่สระอูคืออย่างนี้ฮะบุรีรัมย์เฮลธี่คุณเนวินเขาทำอะไรเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าคือเขาไม่ได้ผู้ว่าไม่ใช่เหรอเขาไปสแกนคือแต่เขาเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ใช่ไหมในการสแกนเมืองใช่ไหมผู้มีบารมีนอกระบบราชการส่วนภูมิภาคคือผู้ว่าทำผู้ว่าเป็นคนทำผู้ว่าเป็นคนทำแต่ปิดเมืองไม่ได้หมายถึงนะก็คือตั้งด่านนะครับเวลาเขาออกก็คือคุณตั้งด่านดูคนกินเหล้าคนเที่ยวคนค้ายาได้คุณก็ตั้งด่านตรวจอุณหภูมิคนเข้าออกจากเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีคราวนี้ด่านบุรีคำถามที่สำคัญที่เห็นข่าวนี้ว่าโมเดลนี้ใช่ไหมจังหวัดอื่นๆเนี่ยใช้ในต่างจังหวัดด้วยใช้บางจังหวัดเริ่มใช้แล้วอ่างทองเนี่ยเข้าใจว่าจะใช้แล้วแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องประสานกับผู้ว่าเอาอย่างนี้คือตอนนี้มันมีเรื่องกฎหมายโรคติดต่อผู้ว่าทำได้ตามกฎหมายนะครับไม่ได้เป็นเรื่องการใช้อำนาจเกินนะอ๋อทำได้กฎหมายโรคติดต่อผู้ว่าทำได้นะครับไม่ใช่เรื่องการล้ำเส้นระบบราชการนะผู้ว่าทำได้ตามกฎหมายครับนะฮะเราถามท่านผู้ชมวันนี้นะครับเวลาคุณดูข่าวคราวยกตัวอย่างอย่างสถานการณ์ในอิตาลีเนี่ยซึ่งตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยประมาณ 40,000 นะฮะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยแซงหน้าจีนไปแล้ว 3,400 จีนอยู่ที่ 3,200 แล้วจีนหยุดแล้วด้วยคือจีนต้องมาช่วยอิตาลีใช่ฮะก็เริ่มส่งทีมแพทย์ไปช่วยอิตาลีละเราถามว่าเราคุณดูข่าวพวกนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสถานการณ์ในเมืองไทยเนี่ยโอเคเรารับมือไหวตัวเลขยังไม่รู้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในประเทศไทยคนเดียวก็มันเริ่มจากคนหนึ่งนั่นแหละฮะใช่แต่ว่ามันคนมานานแล้วนะตัวเลขมันนิ่งนะใช่ใช่เรื่องไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่แตกแล้วนะครับเมื่อคืนมันมาเพิ่มอีก29คนมันเพิ่ม29โอเคของจีนแหละแต่ว่าอันนี้คนนอกไหมฮะไม่แน่ใจแต่ที่หูเป่ยคนนอกมันเมื่อวานมา13ฮะอันนี้มันเป็น29ไม่แน่ใจคราวนี้เราให้คนโหวตว่าคุณรู้สึกโอเคหรือคุณรู้สึกเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงคือด้านขวาก็คือว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นแบบอิตาลีได้นะครับมันก็แล้วแต่คนนะผมคิดว่ามีกลุ่มนายแพทย์กลุ่มนึงซึ่งมันจริงมีหลายกลุ่มอ่ะจริงแล้วกลุ่มแพทย์ที่ช่วงนี้มีโอกาสเข้าถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็พยายามที่จะเอาข้อมูลเข้าไปเสนอว่าควรที่จะเข้มงวดกว่านี้ในมาตรการที่เอามาใช้ในการปิดกิจกรรมในเมืองนะฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในประเทศไทยโดยที่ถ้าดูรายงานข่าวเช้านี้นะฮะอิสราเอลก็บอกว่ามีกลุ่มผู้ซึ่งได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วนายกเองเนี่ยในช่วงที่มีการประชุมเรื่องนี้ในวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาที่มีคณะบดีของคณะแพทยศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขเนี่ยมีการสนทนากันในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับการรณรงค์ให้มีการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติรณรงค์หลักๆคือให้คนอยู่บ้านไปเลยนะก็แบบที่แคลิฟอร์เนียทำอ่ะสั่งเลยนะครับโดยที่หากดำเนินมาตรการแบบเดิมที่ทำอยู่ในปัจจุบันแล้วทำแค่นี้มีกลุ่มแพทย์กลุ่มนึงเขาประเมินเลยว่าถ้าอีก30วันเนี่ยคาดการว่าจำนวนผู้ป่วยจะสูงถึง 351,948 รายครับนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้คือในกรณี worst case ของเขาเลยนะ
52,792 รายICU เผลอๆถึง 17,597 รายอาจจะเสียชีวิตสูงถึง 7,039 รายคราวนี้กลุ่มแพทย์กลุ่มนี้เขาให้ตัวเลขนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่19มีนาคม brief ให้นายกฟังครับแต่ว่าถ้าหากใช้มาตรการล็อกดาวน์ให้ประชาชนอยู่ในบ้านนะฮะตัวเลขคาดการจำนวนผู้ป่วยจะเหลืออยู่แค่ 24,000 แค่นอนโรงพยาบาล 3,600 และ ICU 1,213 ตาย 485 นี่คือมองแง่ได้จริงๆนี่คืออิสราเอลรายงานออกมาว่าแสดงว่าตอนนี้สถานการณ์คือว่ามีผู้ซึ่งให้ข้อมูลนายกรัฐมนตรีในทางที่แบบแย่ที่สุดมันจะเป็นขนาดไหนครับและเขาเสนอนายกว่าจะต้องหยุดคือปิดบ้านล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ในที่นี้คือนอกเหนือจากการที่ตอนนี้เราปิดกันปิดโรงเรียนปิดโรงอันนี้ต้องหยุดการทำงานด้วยคือบอกว่าอยู่หมดเลยที่บ้านห้างสรรพสินค้าโรงแรมบริษัทเอกชนใช่คือล็อกดาวน์แบบอู่ฮั่นแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกี้ที่ผมบันทึกเทปรายการกับหมอเลียบแกก็บอกผมว่าโมเดลอู่ฮั่นเนี่ยน่าทำเพราะว่าถ้าทำเนี่ยนะทีเดียวอยู่ก็คลีนทีเดียวก็คือยาแรงแต่ว่าผมไม่รู้คือผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้นายกก็คงไปนั่งเกาหัวอยู่เหมือนกันนะว่าจะเอายังไงใช่ไหมคือมันมีกลุ่มแพทย์ซึ่งบอกว่าหมอเหมจุธาแกก็เป็นหนึ่งในคนซึ่งเป็นสายเหี่ยวที่สุดแล้วแกบอกว่าต้องปิดบ้านปิดเมืองไปเลยแล้วทีเดียวอยู่ผมไม่ค่อยเห็นแพทย์ที่จะบอกว่าไม่ปิดเมืองนะส่วนใหญ่แพทย์บอกว่ามักจะแบบสุดเลยเสนอสุดๆเลยแต่ว่าทีมรัฐแล้วก็ทีมพวกอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่แวดล้อมรัฐและอาจจะเสียงดังเนี่ยไม่รู้ว่าคุยกับนายกยังไงเขามีการอภิปรายถึงมาตรการต่างๆการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดเผยจุดแพร่อย่างเช่นสนามบันเทิงสนามมวยกีฬาสถานการพนันแหล่งแพร่เชื้อยังปล่อยให้เป็นอำนาจของผู้ว่าแต่ละจังหวัดซึ่งควรจะใช้อำนาจจากส่วนกลางสั่งลงไปเลยอันนี้มันน่าลองคิดดูนะเพราะว่าอันนี้ควรจะทำคือ2สัปดาห์นี้เขาลองมาตรการกึ่งปิดกึ่งเปิดผมรู้สึกว่าคือหมายความว่าเสาร์ที่เนี้ยผมจะเดินห้างมันก็มีห้างให้ผมเดินโรงแรมผมก็ไปได้ครับแต่ว่าโรงเรียนปิดเสร็จแล้วคุณปิดคุณปิดสนามกีฬาแต่ว่ามีผลหรือเปล่าถ้าสมมติมีผลเยอะมีผลช่วยได้แต่ว่าทำไมมันก็มีคำถามเหมือนกันในขณะที่เราไม่ได้ชอบมาตรการที่เข้มขนาดนี้ถ้าจะเข้มเนี่ยฮะเข้มแบบทีเดียวอยู่ดีกว่าไหมคือเข้าใจผมไม่ใช่ว่ากลางเดือนเมษาคุณมาล่ออีกรอบนึงแล้วเป็นชัตดาวน์อ่ะจริงๆนะผมว่ามันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเข้มแล้วทีเดียวอยู่หรือเปล่าเออมันก็ผมว่าโจทย์ของรัฐไม่ชัดผมว่ารัฐไม่ได้คิดจะกำจัดโรคแบบพวดเดียวเหมือนอู่ฮั่นแบบที่หมออาจจะคิดคือรัฐไม่เชื่อว่าจะกำจัดโรคได้เชื้อเนี่ยแต่ผมคิดว่าเขาบริหารจัดการให้ระบบมันรองรับการรักษาได้โอเคผมไม่เชื่อว่าเขาจะคลีนผมคิดไม่แน่ใจแต่คุณชวัตกำลังจะบอกผมบอกว่าถ้าไปคิดตามหมอเต็มที่เนี่ยมันจะผลสะเทือนจะเยอะกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนู้นมีหลายกลุ่มด้วยนะต้องยอมรับมุมมองหมอต่อเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนกันครับแต่ว่ามันเหมือนกับแต่แสดงว่าตอนนี้เท่าที่ข่าวมาเนี่ยมันมีคำแนะนำของสายที่ต้องการความเด็ดขาดยิ่งกว่านี้จากนายกแล้วนายกกลายเป็นฝ่ายที่คอยยังเชิงอยู่ว่าจะเอายังไงแม้แต่บางเรื่องผมว่าเป็นเรื่องที่มันไม่มีคนเห็นต่างกันเยอะนะอย่างเช่นเรื่องปิดสถานคือปิดสถานกลางคืนหรือว่าสถานบริการเนี่ยผมก็เห็นใจคนทำมาหากินนะเราต้องหาทางช่วยเขาด้วยแต่ว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยโอกาสที่มันเกิดความเสี่ยงเนี่ยมันสูงใช่ไหมอย่างเคสผับเนี่ยติดทีเดียวมันไปทั้งผับมาคือจะบอกว่าหน้าผับเนี่ยล้างมือสะอาดมันไม่ได้หรอกคือล้างมือมันไม่ได้ฆ่าเชื้อซึ่งอยู่ในตัวคุณไงใช่ไหมเข้าผับคุณก็ต้องมีระยะประชิดแล้วเข้าผับกลางคืนมันเมาแล้วมันนวลเนียกันมันระบาดได้มันไม่มีใครเข้าผับแล้วอยู่ห่างกัน2เมตรมันมีแต่อยากประชิดกัน2เซนติเมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่าคำถามที่ตามมาก็คือว่าถ้าเกิดโรคนี้มันร้ายกาจขนาดที่โลกเห็นอยู่เนี่ยแล้วแคลิฟอร์เนียเนี่ยอเมริกาหลายรัฐไม่ใช่แคลิฟอร์เนียในที่สุดจะสั่งให้คนอยู่บ้านอังกฤษก็เหมือนกันฝรั่งเศสให้อำนาจพิเศษประธานาธิบดีแล้วสั่งคนอยู่ต้องมีใบอนุญาตของนอกบ้านถ้าเขาไปขนาดนั้นแล้วทำไมเราไม่โหดไปเลยโหดไปเลยแบบเอาทีเดียวให้อยู่อ่ะแล้วถ้ามันไม่อยู่ก็ช่างมันโอเคก็มันก็เราประเมินว่าสถานการณ์เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังประเมินว่าสถานการณ์ก่อนโหดเนี่ยเรายังอยู่ขั้นก่อนโหดก่อนที่ฝรั่งเศสจะโหดก่อนที่แคลิฟอร์เนียจะโหดเราอยู่ขั้นก่อนขนาดสนธิลิ้มเนี่ยนะปกติผมไม่ได้ชอบฟังสนธิลิ้มนะสนธิลิ้มก็มาแนวเหมจุฑาฮะประเด็นก็คือว่าโหดเร็วๆดีกว่ามาโหดตอนเจ็บแล้วจบใช่ก็เถียงกันอยู่อู่ฮั่นไปเลยเดือนนี้คือผมว่าต้นทุนรัฐบาลมีต่ำเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วก่อนที่จะมีไวรัสเพราะนั้นเขากลัวว่าอันนี้เดี๋ยวจะฟื้นไม่ไหวมันฟื้นไม่ได้ทั้งประเทศทั้งโลกแล้วฮะมันไปหมดแล้วเศรษฐกิจแล้วไม่ต้องห่วงฮะไม่ค
ือตอนแรกผมก็เป็นห่วงนะคือบอกว่ารู้สึกว่ามันพังพินาศแน่โรงแรมโรงเรียนกวดวิชาสถานศึกษาเละหมดปัญหาคือเขาเตรียมแล้วหรือยังผมว่าเขาเตรียมแล้วเมื่อวานประชุมกองทัพก็ไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรนอกจากเรื่องเตรียมโรงพยาบาลเตรียมสนามอะไรต่างๆแต่เขาได้เตรียมปิดเมืองแล้วหรือยังรวมทั้งคือผมว่าคนเห็นด้วยนะเรื่องปิดสถานบันเทิงปิดไปก่อนแล้วเนี่ยนะแต่คนเขาแค่ตั้งคำถามว่าคุณปิดช่วยรับผิดชอบหน่อยได้ไหมลูกจ้างทำยังไงอะไรต่างๆเพราะว่าปัญหาพวกนี้คุณแก้ปัญหาแล้วคุณแก้ไม่เบ็ดเสร็จถามว่ากักตัวแล้วเขาจะไปกักยังไงเขาไม่มีเงินจะเก็บไม่มีเงินทำมาหากินเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลยังไม่ออกมาตรการเลยอะไรของรัฐบาลก็ยังไม่ออกนะซึ่งไม่แฟร์นะใช่เพราะถ้าเราอยู่บ้านเรายังมีเงินเดือนอย่างน้อยในช่วงใช่ครับเมื่อวานเนี่ยมีพนักงานร้านดนตรีร้านอาหารเด็กส่งเด็กเสิร์ฟเขาไม่ได้อย่างนี้ครับมีตัวอย่างนึงเนี่ยแท็กซี่คนนึงฮะติดเชื้อคนโดยสารติดเชื้อสาธารณสุขแจ้งว่าเขาต้องกักตัวเขาก็ไปลงทุนเปิดโรงแรมนอน350บาทต่อคืนโรงแรมถูกๆเนี่ยนอนไป5วันครึ่งไม่ไหวแล้วไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เขาจะกักตัวยังไงจริงอันนี้เขาจะกักตัวยังไงถามว่าเขาจะกักตัวพอเขากักตัวไม่ได้เขากลายเป็นผู้แพร่เชื้ออีกซวยอีกคนจนนี่ซวยทั้งขึ้นทั้งร่องฮะ3ต่ออ่ะอันนี้คือเรื่องบทบาทของรัฐคืออยากออกมาตรการมาแบบไม่รับผิดชอบฮะคราวนี้คือตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สื่อสารผ่านโฆษกประจำสำนักนายกนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกก็แนะนำบอกว่าขอให้ประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพำนักอยู่ในบ้านขอให้งดการเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อเลื่อนการเดินทางในช่วงเวลานี้ออกไปซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเข้มข้นที่สุดที่ช่วยสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับก็ขอให้คนนั้นอยู่ในบ้านแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดห้างไม่ได้ปิดร้านอาหารเพราะว่ายังอันนั้นเป็นขั้นต่อไปใช่ไหมคือร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยแคลิฟอร์เนียร้านอาหารก็ปิดแล้วไม่แต่ว่าแต่ผมว่าแต่ละประเทศประเมินสถานการณ์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันสถานการณ์ความเข้มข้นของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนี่ก็ต้องพูดตามความจริงเราจะต้องไปแนวแคลิฟอร์เนียหรือแบบอังกฤษหรือแบบผมไม่อยากเห็นประเทศไทยไปอย่างนั้นนะแต่ผมว่าความรู้สึกว่าบ้านเราปิดทุกอย่างยกเว้นร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อไม่ปิดไม่แต่มันต้องมีที่คนซื้อของนะไม่งั้นก็ตายใช่ต่างประเทศร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้ปิดนะเพราะคนต้องซื้อของคือถ้าปิดร้านสะดวกซื้อคนไม่มีอะไรกินแล้วต้องมีซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเกิดภาวะจราจรบางทีคนจะหมั่นไส้เจ้าสัวแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ปิดคนจะไม่มีอะไรกินคนต้องมีอะไรกินมีการตัดพ้อจากรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรนิดนึงเพราะว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์มันก็มีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หลังจากพลเอกประวิตรจะมาพูดอะไรเวลาเขาถามอะไรแกก็บอกไม่รู้แล้วตอนนี้จะมาตัดพ้ออะไรอ่ะครับคือจะอยู่ด้วยการตัดพ้อกับไม่รู้ตัดพ้อไม่รู้ตัดพ้อไม่รู้อย่างนี้ตลอดเหรอครับก็มีอยู่แค่นี้ประวิตรไม่รู้ครับอ๋อเหรออ๋อเดไม่รู้ผมรู้สึกว่าเมื่อวิกฤตอันนี้มันบานปลายเนี่ยความเกรงใจที่คนมีต่อคนในรัฐบาลเนี่ยมันค่อยๆหายไปเลยนะมันไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือคือเมื่อก่อนมันยังมีความรู้สึกว่าไม่คือพลเอกประวิตรเนี่ยแก่แล้วใช่ไหมเราแก่ที่สุดในครม.คือควรจะทำตัวให้คนคนนับถือมากกว่านี้พูดแบบตอบเองเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่รู้แต่พอคนตำหนิรัฐบาลจะมาตัดพ้อมาน้อยใจเนี่ยคนเป็นรัฐบาลคุณไม่มีสิทธิ์จะมาน้อยใจหรอกครับประชาชนต้องน้อยใจว่ารัฐบาลทำงานห่วยเลยแต่รัฐบาลจะมาด่ามาน้อยใจที่ประชาชนด่าคุณก็ออกไปแต่พูดถึงเรื่องคนซึ่งอยู่ในวัยสูงจริงๆแล้วในบางประเทศเนี่ยเขาสั่งนะฮะว่าถ้าอายุเกิน65เนี่ยห้ามออกจากบ้านต้องอยู่บ้านนะฮะต้องอยู่บ้านมันเป็นความเสี่ยงต่อตัวพลเอกประวิตรเองที่มาทำงานประชุมครม.ด้วยซ้ำไปนะแล้วพูดจริงๆนะเวลามีเรื่องสับสนเรื่องโควิด2ครั้งแล้วที่พลเอกประวิตรพูดเรายุ่งอ่ะจำได้ป่ะรอบที่แล้วเรื่องอะไรนะไอ้เรื่องปิดไม่ปิดหรืออะไรสักอย่างที่คนเขาด่ากันเละเทะอ่ะคือพลเอกประวิตรเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วต้องหยุดพูดครับครับแล้วก็เรื่องพรรคพลังประชารัฐแกก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวนะอาจารย์ศิโรจน์คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พลเอกประวิตรเงียบหน่อยเงียบหน่อยพอโควิดพ้นไปเนี่ยพรุ่งนี้ก็อาจจะยังอยู่นะเขาอยู่แล้วฮะแต่เราทำหน้าที่ว่าบางเรื่องเนี่ยถ้ารองนายกไม่รู้พูดให้น้อยแต่จริงๆผมเห็นด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าประกาศขั้น3ระยะ3แล้วเซลฟ์ไอโซเลตแล้วคนแก่คนแก่ต้องอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สำหรับคนแก่อย่างพลเอกประวิตรเนี่ยอยู่บ้านสัก14ปีไม่ใช่14วันเนี่ยจำเป็น14วันลองพูดถึงพลเอกประวิตรนะฮะวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์นิดหนึ่งนะฮะลองฟังดูนะครับที่คนบอกว่าตัดพ้อเนี่ยไม่รู้ตัดพ้อจริงหรือเปล่าลองฟังดูต้องพิจารณาก่อนนะครับทุกคนมองว่าเป็นข้อเสนอที่ดีไหมครับว่าเรื่องของการปูพรมไปลงพื้นที่ให้ใช้เครือข่ายอสมแล้วก็สาธารณสุขชุมชนนะฮะลงไปสแกนเอาคนป่วยออกของเรายังไม่ถึงขั้นศาลนะยังไม่ถึงขั้นศาลมาถึงขั้นศาลถึงขั้นศาลแล้วก็ได้พิจารณาเป็นอีกทีแต่การระบาดตอนนี้ในหลายจังหวัดมันก็มีตัวเลขของคนที่พบการติดเชื้อแล้วค่ะท่านรองจะต้องเริ่มทำเลยไหมคะยังไม่ต้องก็เดี๋ยวดูเขาคนไหนเขาที่มีโอกาสที่จะเป็นก็มาตรวจ
นะก็เขาให้ตรวจฟรีอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้มีการเสนอให้เราคนที่จะปิดประเทศเหมือนอย่างประเทศอะไรหลังประเทศที่ตรงนี้ค่ะท่านนายกก็ตอบไปแล้วนะคุณถามเลยซ้ำทำซ้ำไปถ่วงมันมีกรณีที่ล่าสุดเนี่ยค่ะที่คนไทยในอังกฤษอะค่ะเข้าไปขอใบรับรองแพทย์จากสถานทูตเพื่อที่จะขอกลับประเทศไทยอันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันได้ใบรับรองแล้วเนี่ยถ้าเกิดเข้ามามันก็เสี่ยงที่จะมีการนำเชื้อเข้ามาหรือเปล่าอาจารย์เขาจะต้องเก็บตัวกัน14วันนะแล้วก็จะต้องถึงออกใบรับรองได้นะเข้ามาก็เราก็ต้องมาเก็บตัวอีก14วันนะแต่ว่าอนุญาตให้เข้ามาได้ใช่ไหมครับก็เราก็ไม่ได้ปิดบังกั้นเขาเป็นคนไทยนะตอนนี้มีหลายคนมองว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาเชื่อช้าท่านอยากจะไม่ดีคือเห็นโพลที่เขาทำในนั้นก็มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลนะคุณถามให้เกิดความแตกแยกอยู่เลยคุณถามเองคุณต้องตอบเองดิอย่างการเปิดค่ายทหารเป็นการเป็นโรงพยาบาลสนามตรงนี้คือใช่นำร่องที่ไหนเป็นที่แรกเลยก็ใช้ทุกแห่งที่จะเกิดมากนะใช้ที่จะต้องแล้วถ้าไปถึงขั้นที่3แล้วเราจึงจะดำเนินการนี่เตรียมการเมื่อไงเตรียมการไม่เตรียมการคุณก็ว่าเตรียมการคุณก็ว่าไม่ว่าครับใครเห็นด้วยครับเดี๋ยวคุณถามโอเคนะถ้าเราจะแดนต่างๆเนี่ยค่ะถามตอนนี้เราจะพิจารณาปิดด้วยไหมคะถ้าเกิดเราคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ตอบว่านะก็ไม่ได้พูดแย่นะผมต้องขอโทษนะเมื่อกี้ว่าเยอะไปหน่อยใช่ใช่คือคุณปื้มมาบอกแค่นั้นไงผมก็รู้แต่เป็นวิธีการพาดหัวข่าวของสื่อหลายสำนักผมต้องโทษวิธีการพาดหัวข่าวแล้วผมก็โทษคุณปื้มเพราะว่าเขาพาดหัวให้เราวิจารณ์ท่านรองนายกต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าแต่ว่าจะพูดเรื่องที่มีประโยชน์เยอะนะใช่ใช่ด้วยความเป็นห่วงเนี่ยผมพูดไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดประชดอายุของพลเอกประวิตรเอาจริงอ่ะใครอยู่ในครม.แล้ว70ขึ้นเนี่ยต้องอยู่บ้านแต่คนเป็นครม.ต้องเป็นหลักผมว่าอย่างที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทำมาถูกคือถ้าครม.บอกว่าเฮ้ยเราจะตายแล้วไม่ทำงานเนี่ยประเทศมันไม่มีความเชื่อมั่นนะแต่ว่าถ้าตำแหน่งตำแบบแบบนี้ต้องเสียสละแต่ว่าถ้าเป็นก็ติดเชื้อแล้วการันตีไปกักตัวเองแต่ยังไม่เป็นต้องทำงานถ้าติดอ่ะตายฮะผมถ้าติดนะ70กว่าตายแน่ไม่จริงไม่จริงจริงจริงไม่จริงไม่ได้ตายทุกคนไม่ได้ตายทุกคนเฮ้ยบิ๊กป้อมเชื่อผมแต่ว่าต้องเชื่อใครรอบด้านคุณแล้วแต่ว่าในระดับประเทศเนี่ยถ้าเกิดประชาชนมองไปแล้วครม.เริ่มมาทำงานเพราะกลัวป่วยตายเนี่ยความรู้สึกประชาชนเป็นยังไงเออแต่ว่าผมเห็นข่าวเรื่องวิกฤตอย่างเงี้ยคนในรัฐมนตรีต้องเสียสละตัวเองโอเคให้บิ๊กโอเคแล้วผมเชื่อว่าประชาชนก็ดีใจที่พลเอกประวิตรเสียสละตัวเองผมดีกับทุกคนผมเห็นคุณศิราเจนจาคะเนี่ยเขาเป็นห่วงท่านเสรีพิสุทธิ์มากครับโดยการที่เอาตัวเองซึ่งเป็นคนซึ่งอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งสาธารณะเนี่ยต้องทำให้ประชาชนมั่นใจนะเข้าใจคือต่อให้คุณจะคิดว่าคุณมีความเสี่ยงคุณก็ถอยไม่ได้นะเหมือนกับพวกหมอทั้งหมดเนี่ยหมอยงอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็ทำงานปกตินะหมอเขาแต่ว่าก็ต้องทิ้งระยะห่างหน่อยนึงก็เป็นห่วงสกปรกท่านนี่แหละครับคือคนแวดล้อมก็ยังใกล้ชิดกันขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดประเทศเนี่ยผู้บริหารตำแหน่งสำคัญไม่มาทำงานเพราะกลัวติดโรคเนี่ยประชาชนจะยิ่งหมดความเชื่อมั่นแต่ที่เตือนเรื่องนี้เพราะว่าคืออย่างนี้เมื่อเช้าอีกข่าวนึงซึ่งทำให้วิตกไปกันใหญ่ทั้งโลกเนี่ยนะคุณชูวัฒน์ไม่รู้ตามอยู่หรือเปล่าเจ้าชายผู้ปกครองของอัลเบิร์ตเอาแบร์นั่นแหละผมจะคนต้องอ่านแบบฝรั่งเศสนะเอาแบร์อเมริกันไม่ได้เขาคนฝรั่งเศสอเมริกันเป็นของโลกนะก็เรื่องของคุณปื้มอันนี้เขาคนฝรั่งเศสอัลเบิร์ตออฟมอนาโกเอาแบร์ไม่ใช่อัลเบิร์ตเดี๋ยวนะเอาใหม่โอเคเจ้าชายอัลเบิร์ตเอาแบร์ของฝรั่งเศสไม่เป็นประมุขของรัฐคนแรกติดแล้วที่ติดโควิดแล้วแกประกาศเองนะท่านประกาศเองนะใช่แกว่าปัญหามากนะไม่แต่นี่มันเป็นความเสี่ยงสูงเพราะว่าผมไปขุดต่อเมื่อเช้านี้ครับไม่อันนี้ไม่ใช่เฟคนิวส์ประชุมด้วย Daily Mail รายงานว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เนี่ยประชุมร่วมในห้องเดียวกันกับเจ้าชายอัลเบิร์ตอัลแบร์เนี่ย9วันที่แล้วไม่ใช่อัลเบิร์ตอัลแบร์9วันที่แล้วคือตอนนี้มันถูกยกระดับไปแล้วแพร่เชื้อมั้ง9วันฮะนี่มันวิกฤตอีกระดับนึงนะถ้าระดับประมุขของรัฐติดเชื้อนะนี่ไปกันใหญ่แล้วนะแม้แต่คุณปื้มสังเกตมั้ยในประเทศพวกนี้เนี่ยนะคนที่ติดเชื้อซึ่งเป็นคนสำคัญเนี่ยเวลาติดเขาประกาศให้ประชาชนรู้ซึ่งในบ้านเราจะอีกแบบนึงนะติดแล้วไม่ยอมเปิดเผยนะในบ้านเราเนี่ยอย่างเคสเจ้ากรมจำได้ไหมครับครับแต่ท่านแต่ก็ยอมนะแต่ตอนแรกก็ไม่เปิดเผยนะคือทำไมมาตรฐานแบบนี้ในประเทศไทยไม่ทำเหมือนมาตรฐานแบบผู้นำในประเทศอื่นเขาว่าคือในประเทศไทยเนี่ยเคสที่มันทำให้เกิดโควิดแล้วไม่เปิดเผยเนี่ยคือคนที่มีตำแหน่งใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะแต่อยากรู้ว่าเจ้าชายเขาติดมาจาก
อะไรอันนี้ก็ข่าวเพิ่งออกมาเมื่อเช้าเป็น breaking news เจ้าชายอัลแบร์นี่คือกษัตริย์นะครับเดี๋ยวคนไทยดินว่าเจ้าชายเจ้าชายใช่เจ้าชายเป็นกษัตริย์ของรัฐที่โมนาโกเจ้าชายคือ prince ไงแล้วโมนาโกเป็นประเทศเล็กๆนะไม่แต่มัน2ตารางกิโลแล้วโมนาโกปกติก็มันไม่ใช่ที่ที่แบบเชื้อระบาดไม่แต่ว่า prince อัลแบร์ปกติอยู่ฝรั่งเศสคือโมนาโกมันเล็กอยู่ถ้าอยู่แต่ในโมนาโกมันถูกกักบริเวณปกติอยู่ฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษอิตาลีเนี่ยกลายเป็นสมรภูมิใหม่เลยใช่ไหมของศูนย์กลางไวรัสตอนนี้คนลืมอู่ฮั่นไปละหันมาที่อิตาลีแทนแต่อิตาลีเนี่ยก็อย่างเคสเด็กไทยที่กลับจาก AFS 83คน2อาทิตย์ก่อนเนี่ยก็ไม่มีใครติดเชื้อนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคุมได้นะแต่แน่นอนว่าเส้นทางที่คุมได้มันมีความสูญเสียแน่แต่โดยภาพรวมเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนพังพินาศด้วยเรื่องนี้ครับครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนอันนี้คือประชุมวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานี้แล้วก็รับมือกับสถานการณ์นี้โดยที่มีรองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุพงศ์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแล้วก็มีคณบดีคณะแพทยศาสตร์หลายมหาวิทยาลัยมานั่งพูดคุยกันนะครับผลจากการประชุมเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่รายงานให้ทราบนะครับมีการคุยถึง worst case scenario ต่างๆแล้วก็คำแนะนำที่มีต่อรัฐบาลนะครับซึ่งจะนำมาสู่มาตรการขั้นเด็ดขาดต่อไปหลังจากนี้อีกหรือไม่ปิดเมืองปิดประเทศเนี่ยรวมไปถึงสุวรรณภูมิดอนเมืองเนี่ยสแกนมากกว่าที่สแกนสุวรรณภูมิเนี่ยโดยปริยายปิดแล้วจากคำสั่งการบินพลเรือนเมื่อคืนนี้นะตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปต่างประเทศที่จะเข้าไทยเนี่ยคุณต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าคุณไม่ติดโควิดอันที่2ที่หนักกว่านั้นคือคุณต้องซื้อประกันมูลค่า 100,000 เหรียญสหรัฐโอ้ 3.3 ล้านบาทไม่มีใครมาไม่มีใครซื้อประกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยณเวลานี้เข้าสู่การปิดประเทศโดยปริยายแล้วอย่างมากก็เหลือแค่ห้างร้านต่างๆแล้วนอกจากซื้อประกันแล้วนะคุณเข้ามาคุณก็ถูกกักตัวนะเพราะฉะนั้นจินตนาการว่าคุณเป็นต่างประเทศมาไทย1คุณต้องมีใบรับรองว่าคุณไม่มีโควิดอันที่2แค่ใบรับรองไม่พอคือมันมั่วซื้อใบรับรองซื้อประกันด้วย 100,000 เหรียญประมาณ3ล้านกว่าๆคืออันนี้เป็นที่3คือคุณโดนกักตัวงั้นถ้าคุณมาเนี่ยคุณต้องมีเมียที่คุณรักมากที่เมืองไทยจะแบบไม่มีทางไม่มีทางถ้ารักมากก็ยิ่งไม่มาใหญ่เพราะว่าคุณจะโดนกักตัว14วันข้างขาไปขากลับเป็น28วันเพราะฉะนั้นผมว่าณเวลานี้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะของการปิดประเทศโดยปริยายแล้วคุณจะซื้อเงินประกันสุขภาพได้ยังไงตั้ง 100,000 ดอลลาร์ก็แปลว่าคุณจะต้องซื้อเงินประกันที่สูงมากสูงกว่ามูลค่าการที่คุณจะเดินทางมาเที่ยวไทยอีกเพราะนั้นมันก็จึงเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติแต่ว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ว่าคุณเชื่องช้าหรือเกิน มาตรการนี้มีผล22มีนาคือหมายถึงว่าเขาต้องแจ้งต้นทางแล้วก็ปิดตั้งแต่ต้นทางมาว่าไม่ให้บินมาเนี่ย22มีนา คุณออกมติครม.เรื่องนี้17มีนาคนเข้าใจไปว่าคุณปิดแล้วปิดในทางปฏิบัติแบบนี้แล้วแต่ปรากฏว่ามันก็มีคนไทยที่เดินทางมาจากสเปนก็เดินฉลุยมาเลยแล้วคุณก็ไปต่อว่าเขาอีกที่เขาออกมาบอกว่าไม่มีการตรวจคัดกรองอะไรเลยซึ่งก็ถูกไม่มีเลยการไม่มีตรงนั้นณวันที่เขาเข้ามาเนี่ยทั้งที่มีมติครม.ไปแล้ววันที่17ก็แปลว่ามันเชื่องช้าอยู่ 2-3 วันระบบราชการเนี่ยกว่าจะทำงานกว่าจะปิดประเทศได้จริงมัน1 2 3 4 5วันมันก็เลยเดินทางเข้ามาได้แต่เคสนั้นเขาชี้แจงว่ามันมีเครื่องเทอร์โมสแกนอยู่นะคือปัญหานี้เป็นปัญหาบ่อยคือคนไม่เห็นว่ามีตัวเองโดนตรวจก็จะบอกว่าไม่มีการตรวจแต่จริงมีเทอร์โมสแกนอยู่นะเราลองฟังจากทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็ต่อไปด้วยกับนายแพทย์สุขุมนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายซึ่งเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้พูดในที่ประชุมเกี่ยวกับการหารือเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่จากโรงพยาบาลเอกชนมาช่วยให้ความสามารถในการดูแลตนเองได้ที่บ้านแล้วก็อุปกรณ์วัดหัวใจไข้ความดันอะไรเงี้ยนะฮะลองฟังจากทั้งคุณอนุทินแล้วก็นายแพทย์สุขุมเองครับเรามีโรงพยาบาลถ้าอาการน้อยเราก็ส่งไปยังโรงแรมซึ่งเรามีการติดต่อโรงแรมอยู่แล้วนะครับถ้าอาการปานกลางต้องการรับการรักษาพยาบาลโรคนี้เป็นโรคที่รักษาได้ครับนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะต้องมีอาการหนักทุกคนเพราะนั้นถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีสุขภาพพื้นฐานที่แข็งแรงเนี่ยโอกาสที่จะร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานมาต่อสู้โรคเนี่ยมันสูงมากเลยนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความร่วมมือก็คือโรคเนี้ยมันเดินทางกับคนไปกับเรานี่แหละมันอยู่ในลำคอนี่แหละมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้เดินทางเองนะครับมันเป็นดรอปเล็ตมันเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมันลอยไปในอากาศไม่ได้ติดต่อจากการหายใจแต่ติดต่อจากการสัมผัสเชื้อตรงเพราะการที่จะห้ามเชื้อนี้ไม่ให้เผยแพร่ไม่ให้แพร่ไปกระจายอย่างวงกว้างก็คือหยุดการเดินทาง
หยุดการอยู่ใกล้ชิดกันให้มากที่สุดให้ดูแลผู้ป่วยดีที่สุดครับเพราะว่าถือว่าชีวิตคนไทยมีค่าแล้วก็ท่านก็สนับสนุนงบประมาณนะเต็มที่ในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็จะหาเตียงร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเต็มที่ครับตอนนี้ในส่วนของโรงพยาบาลในส่วนของเตียงอะไรนี้พร้อมหมดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เรามีการเตรียมเตียงอย่างน้อยก็ดูแลผู้ป่วยนะครับในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลร่วมกันแล้วก็ต่างจังหวัดมีเสนออะไรเป็นพิเศษไหมว่าต้องเพิ่มมาตรการอะไรก็ร่วมกันดูแลคนไข้ร่วมกันครับคุณหมอคะแนวโน้มของผู้ป่วยที่จะติดเชื้อนี่ยังการเพิ่มขึ้นทุกวันยังมีอีกเป็นระยะนานอีกไหมคะก็อันนี้เราใช้การตามผู้ป่วยสังเกตว่าผู้ป่วยกลุ่มใหม่มาก็คือคนชั้นกลางหรือคนมีฐานะที่ไปเที่ยวผับหรือว่าเข้าในสถานที่เฉพาะส่วนคนไข้ใหม่ทั่วไปไม่มีนะยังไม่มีนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะแสดงว่าแนวโน้มอาจจะไม่ได้เพิ่มไปมากกว่านี้ก็กำลังติดตามเป็นระยะครับนี่คือหมอสุขุมกาญจนาภิมายซึ่งเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับคือเอาจริงแล้วตอนนี้มันมีหมอหลายกลุ่มใช่ไหมฮะมันมีกลุ่มที่ทำงานเป็นหลักที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่อย่างเช่นท่านเมื่อกี้นี้หมอกลุ่มอธิบดีหมอกลุ่มปลัดหมอกลุ่มที่คุมโรงพยาบาลต่างๆเสร็จแล้วก็มี NGO แล้วเสร็จแล้วแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเอาจริงประชาชนทั่วไปเราไม่รู้จะเชื่อใครนะเราไม่รู้จะไปแนวไหนดีแต่มันเป็นเรื่องปกตินะคุณปึ้งเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ทุกคนองค์ความรู้ก็ไม่มีเท่าๆกันมันทุกคนก็ประเมินจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันไงนายกต้องชั่งน้ำหนักนายกเหนื่อยนายกเหนื่อยเพราะว่านายกก็อย่างผมว่าหมอ NGO ก็จะให้ข้อมูลแบบนึงครับหมอจุฬาก็มี2กลุ่มครับหมอจุฬาอาวุโสก็คิดแบบนึงหมอจุฬากลุ่มที่ไม่อาวุโสก็คิดอีกแบบนึงอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นบริหารเหนื่อยถ้าคิดผมไม่มีปัญหาเลยนะเรื่องทางเรื่องนโยบายว่าเขาจะสู้แบบไหนเขาจะแบบทยอยให้เป็นทยอยให้ติดเชื้อหรือจะแบบคลีนปิดผมไม่มีปัญหาเลยเขาจะเลือกแบบไหนเนี่ยประเด็นก็คือว่าไม่พอใจมากๆในกรณีที่คุณประกาศปิดเมืองแต่วันที่17มีผลวันที่22อันนี้เป็นความช้าของระบบราชการนี่เป็นเรื่องประสิทธิภาพคือมีนโยบายแล้วทำให้มันเวิร์กใช่ทำให้มันเวิร์กเลือกแบบไหนก็ได้แต่ว่าแต่ต้องบอกไอ้22ที่เขาจะห้ามทุกประเทศเข้าเนี่ยอันนั้นคือทุกประเทศแต่ว่าก่อนหน้านั้นไอ้พวกจีนพวกกลุ่มประเทศเสี่ยงอะไรเขาเอามาอีกเฟสหนึ่งก่อนแล้วนะใช่อยู่แล้วแต่คำสั่งมันมี2ล็อก2ล็อกไม่แต่วันที่17เนี่ยเขาบอกเลยว่า4เมืองหลักเป็นยังไง4เมืองที่เป็นโรคระบาดต่อเนื่องเป็นยังไงเขาบอกแล้วแต่ปรากฏว่ามันก็คนเข้าใจว่าทำแล้วปรากฏว่ายังไม่ทำมาทำวันที่22แต่ต้องอย่าลืมนะว่าในขณะที่เรารายงานเกี่ยวกับข่าวทั้งหมดนี้เนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตในประเทศไทยเนี่ยยังยืนอยู่ที่แค่หนึ่งนะอันนี้เป็นข่าวดีข่าวนึงซึ่งยังหลงเหลืออยู่นะจุดเปลี่ยนจะอยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนก็คือว่าถ้าคนติดเชื้อมันเกินไปกว่ากรณีสนามมวยและกรณีสถานบันเทิงขึ้นมาเป็นพันครับแล้วขึ้นมาเป็นแบบหลายร้อยก็ได้หรือพันก็ได้แต่ว่ามาจากที่พ้นมาจากเรื่องสนามมวยและอันนี้แล้วเนี่ยผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่แล้วก็หวังว่าไม่ไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวรอดูมาตรการต่างๆเนี่ยไอ้ที่มีผลทันทีแล้วเนี่ยคือคนที่มาจากจีนนะครับมาจากอิตาลีมาจากอิหร่านมาจากเกาหลีเนี่ยนะครับก็จะเจอมาตรการเข้มตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับอันนี้คือของไม่ใช่ของครม.นะครับของการบินพลเรือนนะครับอันเนี้ยการบินพลเรือนเนี่ยคนที่มาจากจีนมาจากอิตาลีมาจากอิหร่านและเกาหลีเนี่ยจะเจอมาตรการเรื่องใบรับรองแพทย์นะครับเรื่องของการซื้อประกัน 100,000 เหรียญสหรัฐเรื่องของการโดนกักตัวเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงคืนวันที่21นะครับเราไม่ได้หมายความว่าหลัง21ฟรีนะครับแต่ว่าหลังวันที่21ก็จะเข้าสู่นโยบายเดียวกับทุกคนที่มาจากทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นจะมี2ก๊อกนะครับก๊อกที่1นะครับกับพวกจีนพวกเกาหลีพวกอิหร่านพวกนี้เนี่ยนะครับเริ่มเลยนะแต่ก๊อกที่2คือ21นี่ก็คือเริ่มทุกประเทศทั่วโลกเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อปิดประเทศปิดพรมแดนอย่างจริงจังเนี่ยเอาแบบที่ประเทศอื่นทำเนี่ยเราทำได้หรือไม่หรือมันทำอยู่แล้วกันแน่นะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา